มลองให้วันนี้จะพาทุกคนมาซื้อแบบไม่คิดหยิบแบบไม่เลือกกับคีย์ครอนถึง12ตัวนะครับโดยคีย์ครอนเนี่ยน่าจะเป็นคีย์บอร์ดแบบแมคานิกนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะมองเป็นตัวเลือกแรกๆเพื่อที่จะเข้ามาสู่วงการของคีย์บอร์ดแบบแมคานิคอลอะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไปซื้อแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าครั้งแรกๆเลยไปดูเนี่ยมันคงมีความงงๆกับสเปคของมันว่ามีทั้งเรื่องเลเยอร์ทั้งเรื่องวัสดุต่างๆนานาเนี่ยให้เลือกอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็หน้าที่จะงงกันใช่ไหมล่ะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแต่ละเลเยอร์ที่บอกว่ามัน 75% 85% ต่างๆนานาเนี่ยมันมีปุ่มไหนหายไปบ้างนะครับก็ในเมื่อเลือกไม่ได้เลือกยากนักอันนี้เราก็เลยหามาจัดการเนี่ยเราเพื่อนๆได้ฟังกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมมีเสียงที่ไม่เหมือนกันหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ออฟฟิศเรานะครับมีคีย์บอร์ดที่แบบหลากหลายซะเหลือเกินนะครับเราก็เลยไปจับเอามาเล่าเพื่อนๆได้ฟังกันดีกว่าว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดแตกต่างอะไรอย่างไรกันบ้างเพื่อที่ว่าใครที่กำลังตัดสินใจซื้อกันอยู่เนี่ยอันนี้เลือกได้แบบง่ายๆเลยโดยปัจจัยที่หลายๆคนจะเลือกคีย์บอร์ดสักตัวเนี่ยหลักๆเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของความสวยใช่ไหมครับว่ามันเข้ากับโต๊ะของเราหรือเปล่าแต่ว่าของทางคีย์ครอนเนี่ยคือจริงหน้าตามันก็แบบจะมีความเท่ขรึมในแบบของเขาอยู่แล้วก็คงอาจจะเลือกไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นๆที่ของทางคีย์ครอนก็จะมีออปชันมากมายนะครับผมโดยซีรีส์ที่ได้รับความนิยมที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นตัว K series นี่แหละแต่ว่าใน K series เขาเองเนี่ยก็คือจะมีแบ่งเป็นตัวหลักๆอีกเนี่ยก็คือเป็น2โปรไฟล์ครับก็คือจะเป็นตัว low profile ครับแถวนี้แล้วก็เป็นตัวของ High Profile แล้วก็ที่อยู่ทางด้านซ้ายสุดตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Q กับ V Series ซึ่งเป็นสาย Custom Keyboard ไปเลยนะโดยตัวข้างล่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัว K8 Pro นะครับก็คือจะมีการ Mod มีการ Custom มาให้แล้วในระดับนึงนะแต่ว่าไอ้ตัวด้านบนตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัว K6 และซึ่งตัวนี้เนี่ยอันนี้เราจะมีการเอามา Mod อะไรเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแหละก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างเรื่องแรกที่เราจะดูเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเลเยอร์นะครับพอไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กำหนดเลยว่าความสวยงามจะออกมาเป็นประมาณไหนแล้วก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงได้หรือเปล่าโดยตอนที่เราเลือกซื้อเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับให้เราดูกันเนี่ยโดยเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ 100% ลงไปจนถึงยัน 60% เลยนะครับโดยคีย์บอร์ดแบบ 100% เนี่ยอันนี้ก็จะมีอีก1ชื่อเรียกก็คือเป็นแบบ full size นะครับโดยจะมีจำนวนปุ่มทั้งหมดเนี่ย104 keys ด้วยกันแล้วพอจำนวนปุ่มที่ลดลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มงงแล้วอย่างอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นแบบ 96% นะครับลดปุ่มลงมาเพียงแค่4ปุ่มเท่านั้นเหลือ100ปุ่มนะครับซึ่งในที่นี้มันก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เลยครับผมอย่างที่เห็นว่าคือจากปกติเนี่ยมันไอ้ตัวนัมแพดมันจะมีการแยกออกไปอีกนิดนึงใช่ไหมครับแต่นี้เนี่ยมันจะมีการบีบเข้ามาให้มันคอมแพคลงกว่าเดิมถ้าเกิดว่าใครที่ใช้นัมแพดเป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าปุ่มเนี่ยจะค่อนข้างติดกันไปหมดแล้วก็เลข0เนี่ยจากปกติเป็นปุ่มใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเหลือเป็นแค่ปุ่มเท่าปุ่มอื่นเท่านั้นและถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นเลเยอร์ 80% นะครับหรือว่า TKL ซึ่งจริงๆ TKL เนี่ยมันย่อมาจาก 10 keyless นะครับโดยที่จะมีจำนวนปุ่มเนี่ยอยู่ที่87 keys ครับโดยไซส์เนี้ยก็จะเป็นไซส์ที่รับความนิยมมากๆเพราะว่ามันจะมีการตัดตัวของ numpad ออกไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยอย่างพวกสายเล่นเกมสายพกพาเนี่ยอันนี้มันก็จะได้ความที่มันสามารถที่จะนำไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าไม่ได้ลดความง่ายในการใช้งานลงเลยครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างชอบเลเยอร์นี้นะครับผมเพราะว่ามันก็จะทำให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเซนเตอร์กว่าการที่มันมีตัวปุ่มนัมแพดนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังรู้สึกว่าอันนี้มันยังคอมแพคไม่พอครับยังอยากให้มันหดลงไปกว่านี้อีกแล้วก็มันก็จะมีเป็นแบบขนาด 75% นะครับซึ่ง 75% เนี่ยจะมีทั้งหมด84 keys ด้วยกันขนาดของมันเนี่ยก็จะลดลงกว่าตัว TKL ไปอีกเล็กน้อยนะครับตัวปุ่มเนี่ยก็จะค่อนข้างติดชิดกันทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตัดบางปุ่มออกไปอีกเล็กน้อยครับ3ปุ่มโดย 75% ที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ตัวที่อยู่ตรงแถวนี้นะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะว่าแม้ว่ามันจะเป็น 75% เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะมีการจัดวางที่แตกต่างกันออกไปอีกเล็กน้อยนะครับถ้ามันคอมแพคเยอะๆเลยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยจริงๆมันก็จะเป็นขนาดที่กระทัดรัดมากๆเลยแต่ถ้าว่าไม่ได้เน้นเรื่องพื้นที่มากเนี่ยอันนี้ก็จะมีการแยกปุ่มกดออกมาเป็นโซนอีกนิดหน่อยครับเพื่อที่ว่าตอนกดเนี่ยจะได้ไม่กดผิดง่ายๆกันครับแล้วก็เลเยอร์ต่อไป 65% ครับอันนี้จะมีอยู่68 keys นะครับซึ่งเลเยอร์เนี้ยอันนี้จะโดนตัดออกไปค่อนข้างเยอะมากนะครับต
ัวที่หายไปนอกเหนือจากนัมแพดเนี่ยก็จะเป็นตัว F1 ถึง F12 เรียกว่าเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะเอาไปใช้ข้างนอกอะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้คีย์บอร์ดแบบพิมพ์แบบครบๆจริงๆเนี่ยตัวนี้อย่างผมเองอย่างผมที่ผมใช้เนี่ยจริงๆผมจะรู้สึกว่าแบบนี้เนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่ามันคอมแพคเกินแล้วก็จะพิมพ์แล้วมันจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยละแล้วก็สุดท้ายครับอันนี้จะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดแล้วที่ 60% ครับจำนวนปุ่มเนี่ยจะเหลือเพียงแค่61ปุ่มเท่านั้นบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับใครที่ต้องการจะเป็นสายพกพานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากได้คีย์บอร์ดแบบตะมุตะมินะฮะเอาไปแต่งโต๊ะให้มันดูสวยๆนะอันนี้เนี่ยน่าจะโอเคแหละแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้พิมพ์จริงจังเนี่ยอันนี้ต้องคิดดูดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าปุ่มมันหายไปเยอะพอสมควรเลยขนาดปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยอันนี้ยังต้องกดปุ่มฟังก์ชันเพื่อใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นสรุปแบบสั้นๆนะครับว่าแต่ละเลย์เอาท์เนี่ยอันนี้จะมีปุ่มไหนหายไปบ้างอย่างไรก็ดีเนี่ยแต่ละแบรนด์นะครับผมปุ่มที่ขาดหายไปเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับข้อมูลที่เราขึ้นมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการอ้างอิงจากคีย์ครอนที่เรามีเท่านั้นนะแต่นิดนึงแล้วกันว่าไม่ว่าเราจะใช้เป็นเลเยอร์ไหนเนี่ยจริงๆปุ่มเนี่ยมันก็ยังมีให้กดได้แบบครบๆอยู่ครับผ่านการกดปุ่มฟังก์ชันนะโดยเราต้องกดเป็นปุ่มคอมบิเนชันของฟังก์ชันกับปุ่มที่บอกเอาไว้แบบนี้นะแต่นิดนึงแล้วกันว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในกรณีที่เรามีการโมมีการเปลี่ยนคีย์แคปอย่างตัวนี้นะครับของน้องในทีมนะก็จะเห็นได้ว่าพอเปลี่ยนปุ๊บตัวสกรีนเอาไว้ว่าปุ่มไหนมันเป็นฟังก์ชันอะไรเนี่ยหายเกลี้ยงไม่เหลือแล้วก็จำไม่ค่อยจะได้หรอกว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของโปรไฟล์คีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโปรไฟล์สูงกับโปรไฟล์ต่ำนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของฐานะหน้าตาสังคมอย่างใดนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความสูงนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องใหญ่ๆอีกเรื่องนึงเลยที่ควรจะต้องเลือกให้ดีว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับโดยตัว High Profile เนี่ยอันนี้จะเป็นโปรไฟล์แบบปกติที่เราได้เห็นกันนะครับตัวปุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะสูงขึ้นมาอันนี้ก็จะเหมาะทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมนะส่วนตัว Low Profile เนี่ยก็จะเป็นโปรไฟล์ที่ความสูงของปุ่มเนี่ยจะลดลงไปเกินครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับคีย์บอร์ดบนโน้ตบุ๊กซึ่งแบบนี้มันก็จะเหมาะกับใครที่ไม่ต้องการจะกดลึกมากแล้วก็ไม่ต้องการเสียงที่มันจะดังเกินไปด้วยนะครับอย่างผมเองเนี่ยจะค่อนข้างหลงไหลแบบ Low Profile มากกว่า High Profile เนาะแต่ถ้าว่าใครเป็นสายเล่นเกมเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยตัว High Profile ก็น่าที่จะตอบโจทย์แล้วก็ได้ฟีลในการเล่นเกมที่มากกว่าครับทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของวัสดุคีย์บอร์ดคีย์แคปมันมีผลอะไรกับตัวคีย์บอร์ดหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวไปทำความเข้าใจกับมันสักนิดนึงก่อนละกันซึ่งอันนี้เราจะขอสรุปแบบง่ายๆให้ฟังกันเนาะโดยเริ่มจากตัววัสดุเฟรมเนี่ยอันนี้หลักๆเลยเราจะเห็นเป็นตัวพลาสติก ABS แล้วก็อลูมิเนียมนะครับเป็นส่วนใหญ่โดยตัวพลาสติก ABS เนี่ยอันนี้ก็จะมีน้ำหนักที่เบานะครับผมแต่ว่ามันก็ยังแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ราคาของพลาสติก ABS เนี่ยอันนี้ก็จะถูกกว่าด้วยครับส่วนตัวอลูมิเนียมเนี่ยอันนี้ก็จะมีความแข็งแรงคงทนใช้งานได้ยาวนานกว่านะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยน้ำหนักที่จะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าแบบพลาสติก ABS พอสมควรเลยครับส่วนตัววัสดุคีย์แคปเนี่ยอันนี้ก็จะนิยมใช้กันเป็นตัวพลาสติก ABS นะครับแล้วก็เป็น PBT เป็นหลักนะโดยพลาสติก ABS เนี่ยจะเป็นวัสดุเดียวกับตัวเฟรมคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์แคปที่ผลิตด้วย ABS เนี่ยจะสังเกตได้ว่ามีความลื่นมากกว่าแล้วก็เมื่อใช้ไปในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเกิดการขึ้นเงาได้นะครับส่วนตัวพลาสติก PBT เนี่ยค่อนข้างจะมีความด้านกว่านะครับเราก็ใช้ไปยาวๆเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยขึ้นเงาอีกต่างหากครับซึ่งตัววัสดุเฟรมเนี่ยอันนี้มันก็จะมีให้เลือกที่ค่อนข้างชัดค่อนข้างง่ายแหละว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นพลาสติก ABS หรือว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าตอนที่จะซื้อตัวคีย์แคปเนี่ยมักจะไม่ได้มีให้เลือกอ่ะคือมันจะมากับตัวของคีย์บอร์ดเนี่ยมักจะเป็นพลาสติก ABS ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นพวก PBT เนี่ยอาจจะต้องไปเลือกเป็นตัวคัสตอมคีย์แคปหรือว่าเป็นคีย์แคปที่ซื้อใหม่มาเปลี่ยนแทนเล่าจริงเนี่ยคือมันก็ยังจะมีวัสดุอีกหลายแบบหลายส่วนอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวค่อยมาทำเพิ่มเติมให้ดูกันอีกทีละกันไม่งั้นเดี๋ยวจะกลัวว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะฉาวเกินไปนะฮะพอจะรู้จักวัสดุแบบคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้เรามาฟังเรื่องเสียงกันต่อนะครับโดยวัสดุที่เราบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะมีผลกับเรื่องเสียงพอสมควรนะที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเฟรมนี่แหละถ้าเฟรมเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเสียงจะฟังดูแน่นกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติก ABS เนี่ยก็จะเสียงฟังดูโปร่งโล่งส่วนวัสดุของคีย์แคปเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยตัว ABS กับตัว PBT เนี่ยมันจะให้เสียงที่แตกต่างกันนะแต่ว่าพอเราลองฟังเองดูเนี่ยคือมันก็
ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดนั้นนะครับโดยถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องเสียงแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงที่เราจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของสวิชนะครับโดยสวิชเนี่ยอันนี้หลายๆคนก็น่าจะพอรู้จักกันแล้วก็อันนี้ก็พูดแบบสั้นๆละกันที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นตัว red switch นะครับสีแดงอันนี้ก็จะเป็นแบบ linear แล้วก็เป็น brown switch นะครับสีน้ำตาลเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบ tactile นะครับแล้วก็ blue switch นะครับสีฟ้าอันนี้ก็จะเป็นแบบ clicky ซึ่งในตัว linear เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น switch แบบจังหวะเดียวนะครับเสียงเนี่ยก็จะเงียบที่สุดเหมาะสำหรับทั้งทำงานแล้วก็เล่นเกมส่วนตัวคลิกกี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบ2จังหวะนะครับเสียงก็จะดังมากๆนะครับใครต้องการพิมพ์แล้วต้องการให้คนรู้ว่าเรากำลังพิมพ์อยู่เนี่ยเรากำลังทำงานอยู่ก็ตัวนี้นะครับแต่ก็ระวังคนข้างๆเขาจะรำคาญเอาสักนิดนึงด้วยละกันนะจริงๆส่วนตัวเนี่ยคือพิมพ์เองบางครั้งยังทำเองนะครับแล้วก็แบบแท็กทาวสีน้ำตาลตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์แบบ2จังหวะเหมือนกับตัวของคลิกกี้นี่แหละแต่ว่าจะเงียบกว่าก็คือจะเป็นกึ่งๆลิเนียแล้วก็คลิกกี้นั่นเองอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบพิมพ์แล้วก็เล่นเกมนะครับอยากได้ความเงียบแต่ว่าก็ยังอยากให้การกดเนี่ยมีจังหวะที่ไม่ได้สั้นเกินไปโดยถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังแบบละเอียดเปรียบเทียบแบบชัดๆนะครับตรงด้านท้ายของคลิปนี้เนี่ยอันนี้เราจะมีการลองพิมพ์แต่ละตัวแต่ละแบบนะครับผมให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบยาวๆสะใจสะใจแบบ ASMR ไปเลยนะครับผมใครที่แบบอยากจะรู้ว่าอันนี้มันตอบโจทย์เราหรือเปล่าเสียงมันเป็นอย่างที่เราต้องการไหมเนี่ยอันนี้ใส่หูฟังแล้วก็กดไปฟังกันได้เลยครับผมโดยจากที่เราทดสอบมาทั้งหมดเนี้ยสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือตัวของสวิชเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีเดียวกันของตัว High Profile กับ Low Profile เนี่ยแต่ว่าเสียงมันก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวอ่ะนะโดยตัวเสียงของ Low Profile เนี่ยคือมันก็จะเบากว่าตัว Profile ปกติแหละอันนี้ก็เกิดจากการที่สวิตช์มันสั้นกว่านะครับทำให้แรงที่กดลงไปเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปด้วยนั่นเองแล้วก็เสียงสวิตช์แต่ละตัวเนี่ยอันนี้ก็จะมีความแตกต่างมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปที่แบบเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็ฝากบอกมานิดนึงแล้วกันว่าเผื่อใครอยากจะให้แบบลองทำรวมเป็นสวิตช์แต่ละสีเลยเนี่ยมาทำเป็นแบบมาลองพิมพ์ให้ฟังดูเป็น ASMR อย่างนี้เนี่ยอยากฟังกันไหมครับเผื่อเราจะไปรวบรวมเอาตัวของสวิตช์แต่ละแบบเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงแล้วก็ผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยก็คือคีย์บอร์ดไหนที่มีการปรับแต่งนะครับผมมีการลูปมีการยัดเป็นในเรื่องของแปะเทปอะไรมานี้เนี่ยมันก็ทำให้เสียงเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมได้ค่อนข้างมากพอสมควรเหมือนกันนะเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยว่าใครสนใจพวกเรื่องของการมอดแบบเบื้องต้นเนี่ยอย่างเรื่องของการลูปเนี่ยอันนี้เราก็มีคลิปเดิมที่เราเคยทำเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็กลับไปดูได้นะดูถึงตอนนี้เนี่ยก็น่าจะพอได้ไอเดียแล้วใช่ไหมครับว่า mechanical keyboard ของ Keychron แต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างยังไงตอนซื้อเนี่ยระวังอีกเรื่องนึงด้วยละกันนะครับในการอ่านสเปคเนี่ยเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีเขียนบอกด้วยว่ามันเป็นแบบ hot swap หรือว่าไม่ hot swap นะครับความแตกต่างก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบไม่ hot swap เนี่ยอันนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบ hot swap เนี่ยอันนี้เราสามารถดึงสวิตช์มาเปลี่ยนเนี่ยได้แบบง่ายๆเลยทั้งหมดเนี่ยคือเราก็อยากที่จะให้เข้าใจแล้วก็เลือกซื้อกันได้แบบถูกใจที่สุดนะครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อมาผิดก็อาจจะต้องเดือดร้อนไปหาทางขายหรือว่าอาจจะต้องทนใช้มันไปเลยแหละจริงๆเรื่องคีย์บอร์ดมันก็มีอะไรให้เล่นกันอีกเยอะมากๆนะครับผมนอกเหนือจากเรื่องของการลูปการมอดเพื่อให้ได้เสียงที่ดีขึ้นเนี่ยเรื่องของหน้าตาก็อย่างที่เห็นเลยมันสามารถเปลี่ยนไปอีกหน้าตานึงได้เลยนะครับผมโลกของ Mechanical Keyboard เนี่ยคือมันก็กว้างใหญ่ไพศาลมากๆอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่พื้นฐานสุดๆเลยก่อนที่จะไปฟังเสียงของแต่ละตัวนะครับผมอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับ